This is Thai PBS podcast. View the world via the voice. สวัสดีครับเข้าสู่เศรษฐกิจติดบ้านวันนี้นะครับถึงแม้โลกนี้จะเข้าสู่ศตวรรษที่20 21แล้วก็ตามแต่มนุษย์เรายังมีความเชื่อในเรื่องของสิ่งเหนือธรรมชาติดังนั้นก็นำมาซึ่งธุรกิจที่เรียกกันว่าธุรกิจมูหลายคนก็ย่อมาจากมูเตลูนี่นะครับกล่าวคือมีความเชื่อนะครับบางครั้งเรารู้สึกสิ้นหวังท้อแท้เราก็เดินหน้านะครับไปพึ่งพิงพลังอำนาจจากสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยเอ๊ะแล้วสิ่งเหล่านี้เนี่ยมีความเชื่อมโยงกับการทำงานของระบบประสาทอย่างไรกันบ้างทำไมธุรกิจนี้ยิ่งวันยิ่งจะสามารถเติบโตได้ท่ามกลางโลกที่เต็มไปด้วยเทคโนโลยีไปแล้วคุยประเด็นนี้กันนะครับกับเจ้าของเพจ Neuro Marketing การตลาดเชิงประสาทวิทยาคุณหมออุเทนบุญอรณะบพัชสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีเฮียสวัสดีคุณนี่หัวข้อนี้สุดยอดมากเพราะหลายคนถามผมถามจากมุมวิทยาศาสตร์ก่อนโลกใบนี้เนี่ยทุกอย่างต้องอธิบายด้วยหลักการต้องสามารถทดลองได้แต่สิ่งเหนือธรรมชาติทดลองไม่ได้ทำไมมนุษย์ถึงได้ยังมีความเชื่อและความเชื่อนี้เข้มข้นไปเรื่อยๆครับเอาตอบสั้นหรือตอบยาวดีเอาขอตอบสั้นก่อนตอบสั้นก่อนแล้วเดี๋ยวมาขยายตอบสั้นเพราะว่าเพราะมนุษย์มีสมองค่ะแค่นี้เลยมนุษย์มีความเชื่อเพราะมนุษย์มีสมองแล้วถ้าตอบยาวๆก็คือว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้สึกว่ามองหาทางออกไม่ได้รู้สึกว่า hopeless ไม่มีหวังเนี่ยสมองจำเป็นมากที่จะต้องมีโกคือสมองเนี่ยเวลาเราจะตัดสินใจอะไรก็ตาม decision making เนี่ยสมอง need go สมองจะสั่งเลยว่า I need go อยู่ต้องไปหา go มาให้ I need support system อะไรก็ย่าย something แต่ในเมื่อเราหาอะไรไม่ได้เราจึง ไปพึ่งสิ่งที่เรามองไม่เห็นและเหนือธรรมชาติ สายวิทย์นี่แหละค่ะตัวดีชั้นเองหมอนะหมอเคยได้ยินไหมคะว่าถ้าจะจีบหมอซื้อค่าอาหารไปให้ยกเว้นห้ามซื้อ KFCห้ามใครจีบหมอห้ามซื้อ KFC ไปฝากเด็ดขาดดิฉันเคยมีผู้ชายมาจีบแล้วเขาซื้อ KFC มาให้ก็คือบล็อกเบอร์ไม่คุยกันอีกเลยสาเหตุเพราะอะไรครับเมื่อไหร่ก็ตามที่มี KFC เข้ามาในเวรนั้นจะยุ่งทันทีโดยที่ไม่มีสาเหตุไม่มีสิ่งอะไรบอกกล่าวคือแบบในเมื่อสิ่งนั้นเข้ามาถ้ามี KFC มานะเวรจะยุ่งทันทีเพราะฉะนั้นเนี่ยห้ามซื้อ KFC เด็ดขาดอันนี้คือไม่ได้รับการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์ใดๆไม่มีการพิสูจน์โดยวิทยาศาสตร์และเชื่อโดยบุคลากรสายวิทยาศาสตร์เช่นหมออันนี้เป็นความเชื่อ25คณะแพทย์ความเชื่อนี้แพร่หลายทั้ง25คณะแพทย์ฉันบอกเลยอาจารย์ที่ผมถามก่อนว่าโลกเราเนี่ยวิวัฒนาการมาเรื่อยๆเราถูกสอนว่าทุกอย่างต้องมีคำอธิบายเชิงวิทยาศาสตร์นะครับอดีตเราพอเข้าใจได้ว่าทำไมต้องบูชาสิ่งศักดิ์สิทธิ์แต่มาวันนี้ผ่านการพิสูจน์มาแล้วมันเป็นเพราะสภาพเศรษฐกิจมันไม่ดีหรือมันเกิดมาจากอะไรกันแน่ครับจันที่จริงแล้วไม่ว่าเศรษฐกิจจะดีหรือไม่ดีก็ตามความเชื่ออยู่คู่เรานะคะเคยมีคนสนใจเหมือนกันว่าเฮ้ยตกลงไอ้ความเชื่อสิ่งที่มันอยู่เหนือธรรมชาติเนี่ยสิ่งที่มันอยู่เหนือตัวเราขึ้นไปเนี่ยมันเกิดขึ้นได้ยังไงวะมันเกิดขึ้นได้ยังไงเขาที่จริงแล้วเนี่ยไอ้การตลาดมูเตลูจริงๆมันคือการแปลงร่างมาแล้วนะมันคือ adaptation มันคือการตลาดเชิงศาสนาคือก่อนหน้านี้ที่มันจะเป็นเทพเนี่ยมันคือศาสนามาก่อนถูกต้องที่ศาสนาเนี่ยเริ่มต้นจากการขยายด้อมตอนแรกมีคนเชื่อเรื่องนี้อยู่ก็ขยายด้อมขึ้นมาแล้วก็คนน่ะเชื่อเรื่องศาสนานี้เป็นด้อมที่อยู่มาแบบเป็นพันปีถูกมั้ยแล้วก็ไม่เคยล่มสลายมีสาวกเพิ่มมากขึ้นด้วยเขาก็อยากนักวิทยาศาสตร์เชิงประสาทวิทยาเนี่ยสนใจมากว่าตกลงศาสนามีปฏิกิริยายังไงกับสมองแต่เขาทดลองยากจังเลยดูจะทดลองจนกระทั่งการมาถึงของสงครามเวียดนามอ้าวงงไหมทำไมสงครามเวียดนามถึงมีผลต่อการศึกษาเรื่องศาสนาคือก็จะมีทหารอเมริกานะครับที่ไปสงครามเวียดนามมีทั้งตายแล้วก็ไม่ตายรอดกลับมาได้ถูกไหมเขาก็เอาพวกที่รอดกลับมาเนี่ยแล้วได้รับความกระทบกระเทือนทางสมองหลายๆรูปแบบตื้อมาเนี่ยเขาพวกนี้มาสัมภาษณ์เขาถามว่าคุณคิดว่าคุณรอดตายมาได้เพราะอะไรคะบางคนก็บอกว่าเพราะปฏิภาณไหวพริบครับเพราะหัวหน้าทีมดีครับเพราะว่ารัฐบาลตัดสินใจถูกต้องตื้อแต่จะมีอยู่กลุ่มนึงบอกว่าเพราะเขาคอนเนคกับพระเจ้าเพราะพระเจ้าลิขิตมาแล้วว่าเขาจะต้องผ่านตรงนี้มาได้คนกลุ่มนี้เนี่ยก็ถูกเอามาสแกนสมองส่งฟังชอยมาตอนที่เขาพูดถึงพระเจ้าอะไรเงี้ยเขาพบว่ามีการทำงานในส่วนของเวนโทรมีเดียพีฟอนอลคอร์เทกซ์ผิดปกติคือแตกต่างไปจากสมองมนุษย์ทั่วไปครับตรงเวนโทรมีเดียลพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์ทีนี้ตอนนั้นงานวิจัยเขาบอกแค่ว่าโอเคนะเวนโทรมีเดียลพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์น่าจะมีผลต่อความเชื่อในเรื่องของสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือสิ่งที่เหนือธรรมชาติขึ้นไปแต่ทีนี้เขายังไม่สามารถฟันธงได้ว่าตกลงมันเชื่อแบบไหนมันตกลงมาทำงานแบบไหนทำงานแบบสนับสนุนหรือทำงานแบบยับยั้ง
ปี2022เมื่อไม่กี่ปีมานี้เองมีงานวิจัยอีกแล้วเขาก็เอาคนกลุ่มหนึ่งมา40คน20คนเชื่อในพระเจ้า อีก20คนเป็นกลุ่ม ATS คือไม่มีศาสนาแล้วก็เอามาเข้าเครื่อง Functional MRI แล้วก็ถามคำถามให้อยู่ตอบแบบนะคุณคิดว่าพระแม่มารีตั้งท้องโดยเป็นแบบเป็น Virgin Pregnant คุณเชื่อไหมคุณเชื่อในเรื่องนั้นไหมคุณเชื่อในเรื่องนี้ไหมก็จะมีพูดสลับไปสลับมาความเชื่อทางวิทยาศาสตร์ความเชื่อเชิงศิลปะความเชื่อเชิงศาสนาพูดไปพูดมาพูดไปพูดมาแล้วก็สแกนฟังก์ชันแมไอเขาพบว่าในกลุ่มที่เป็นบิลีฟอะครับกลุ่มที่เป็นผู้ที่เชื่อในศาสนาไม่ว่าเขาจะตอบว่าเชื่อหรือไม่เชื่อก็ตามไม่ว่าเขาจะตอบว่าเรื่องนี้จริงเรื่องนี้ไม่จริงก็ตามอย่างเงี้ยแต่ทุกครั้งที่มีการตอบเขาจะมีการทำงานในเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์เพราะฉะนั้นแสดงว่าเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์นี่แหละเป็นตัวที่กระตุ้นให้คนน่ะเชื่อในเรื่องของศาสนาเชื่อในเรื่องของพลังเหนือธรรมชาติซึ่งเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะไปเลือกเอาข้อมูลมานะคือเวนโทรมีเดียไม่ได้ตัดสินใจเองนางจะต้องไปเลือกเอาข้อมูลมาถ้าจำที่เราสองคนเคยคุยกันได้เวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะไปเลือกเอาข้อมูลจากออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์ซึ่งออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์จะจดจำเฉพาะสตอรี่เทลลิ่งทีนี้ถามคุณหมอแป๊บนึงว่าแล้ว storytelling ที่ว่าถึงมันแปลว่าอะไรคือสิ่งที่ไม่มีเหตุไม่มีผลหรือมันเป็น emotional หรือมันเป็นอะไรครับอาจารย์เราตัดเรื่องเหตุผลไปก่อนโอเคตัดเรื่องเหตุผลไปก่อน storytelling เนี่ยก็ไม่ใช่ emotional เหมือนกันแต่มันคือ memory มันคือ memory ครับถ้าสมมติว่าเราใช้ storytelling แล้ว storytelling ย้ำๆซ้ำๆตรงนี้มันจะถูกบันทึกเข้ามาเป็นเมมโมรีและเป็นเมมโมรีที่อยู่ในออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์เมื่อไหร่ก็ตามที่เวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์เนี่ยต้องเลือกเอาเซตข้อมูลอะไรสักอย่างนึงมาตัดสินใจก็จะเลือกจากออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์ถูกไหมแต่ทีนี้ในนี้มันมีแต่ข้อมูลที่แบบเป็นสตอรี่เทลลิ่งที่เกี่ยวกับเรื่องนี้ดังนั้นจึงเอาเรื่องนี้มาเป็นหลักจึงเอามาเป็นพื้นฐานในการตัดสินใจเป็น OS เป็นระบบปฏิบัติการใหม่ที่ใส่เข้าไปแล้วใช่ดังนั้นแปลว่าบางครั้งเมื่อเราประสบความสำเร็จครับแต่ว่าเราเชื่อในสิ่งศักดิ์สิทธิ์เราจึงแบ่งเครดิตให้สิ่งศักดิ์สิทธิ์เนี่ยเพราะฉันใส่กำไรมูอันนี้มันก็เลยทำให้ฉันรู้สึกว่าแบบได้ความสำเร็จจากอันนี้อ่ะแต่ในเชิงการตลาดพบว่าจริงๆแล้วเนี่ยอุปกรณ์มูเตลูนอกกายก็มีผลต่อ go directed อย่างเช่นสมมุตินะเราใส่กำไรที่ว่าด้วยเรื่องของความสำเร็จในการศึกษาเพราะตอนนี้เราเรียนโทอยู่อย่างเงี้ยเมื่อไหร่ก็ตามที่เรายกแขนขึ้นมาแล้วเราเห็นปุ๊บมันจะเป็นเครื่องเตือนใจเราคือเตือนไปที่ดรอโซเลสรอบพีฟอนท์เขาก็ถือว่าเฮ้ยเธอณปัจจุบันนี้โกของเธอคือสำเร็จทางการศึกษาและไอ้สิ่งที่เธอกำลังจะทำอยู่เนี่ยตกลงมันเกี่ยวไหมถ้าไม่เกี่ยวปุ๊บเราอาจจะตัดทิ้งไปได้จริงๆแล้วอุปกรณ์มูเตลูนอกร่างกายเนี่ยอาจจะทำให้เราช่วยแบบเตือนให้เราอะไม่เสียเวลาไปกับสิ่งที่มันไม่ใช่โกโอ้โหพูดง่ายเป็นจุดนำสายตาของวัตถุมงคลใช่อ้าวละทีนี้อาจารย์คือพอบอกว่าสิ่งนี้จริงๆมันถูก install เป็น OS ในร่างกายเราใช่ค่ะแต่ขณะเดียวกันการที่มีการตลาดของธุรกิจที่เป็นสิ่งเหนือธรรมชาติวัตถุมงคลสิ่งเหล่านี้ครับอาจารย์มันต้องทำอย่างไรจึงจะประสบความสำเร็จเพราะเราก็จะเห็นนะบางทีมาเป็นบูมนะบางทีเป็นระลอกจากการทำมาร์เก็ตติ้งส่วนนี้ทำแล้วกระตุ้นอย่างไรกลไกทำยังไงครับอาจารย์งั้นเราย้อนกลับไปที่กลไกเมื่อกี้พูดถึงว่ามันเกี่ยวกับเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์และเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์อ้างอิงข้อมูลจากออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์ออร์บิโตฟรอนทัลคอร์เทกซ์จดจำอะไรนะจดจำสตอรี่เทลลิ่งเพราะฉะนั้นเมื่อไหร่ก็ตามที่เราจะ introduce ผลิตภัณฑ์ใหม่ๆในเชิงเนี่ยในเชิงมูเตลูหรือว่าที่ maintenance กระแสของมูเตลูเนี่ย storytelling จึงเป็นอุปกรณ์สำคัญที่จะใช้ทีนี้ story อย่างเช่นสมมุติว่าเกี่ยวกับเทพเรื่องเล่าของเทพมันก็มีไม่เยอะหรอกถูกไหมประวัติเทพใดๆทุกอย่างก็จบไปเรียบร้อยแล้วทีนี้มันต้องเป็นเรื่องเล่าของคนที่รู้สึกว่ามันได้ผลโอ้โหใช่เลยฉันใส่กำไรโอ้โหฉันใส่กำไรยี่ห้อได้ผลเคลียร์มีไหมอ่ะสมมตินะเลขศาสตร์บางคนเชื่อว่าตัวเลขอย่างนี้มีพลังแบบนี้บางคนเชื่อว่าเกิดปีจอต้องมีเพื่อนเป็นคนปีม้าเป็นคนปีเสือ อย่างเงี้ยมีซึ่งโอเคมัน 50-50 สมมุติว่า มีคนที่ใช้ได้แล้วได้ผล 50% ใช้แล้วไม่ได้ผลอีก 50% แต่ถามว่าคนที่ใช้แล้วได้ผลเวลาเล่าอ่ะ
บางทีแล้วมันจะ impact มากกว่าเนื่องมัน impact มากกว่าแล้วคนที่ไม่ได้ผลบางทีเขาก็ไม่ได้โทษนะว่าการมูอันนี้แล้วมันไม่ได้ผลแต่เขาจะไปโทษว่าเขาพยายามไม่เต็มที่บ้างปัจจัยอื่นบ้างนะปัจจัยอื่นบ้างถูกไหมคือโน้มน้อมไปในความเชื่อแล้วแหละใช่เพราะฉะนั้น storytelling ที่เล่าก็คือจะเป็น storytelling ที่แบบ successโอ้นี่เป็นการ reproduce เป็นการผลิตซ้ำตอกย้ำเข้าไปใช่แล้วคือเนื่องจากว่ามันเป็น community อีกอันนึงที่สำคัญคือการทำมูเตลูเนี่ยมันคือ community I told พระแม่ลักษมีตอนที่ไปขอพระแม่ลักษมีนั้นไปกันเป็นหมู่คณะเยอะมากเลยไปเซิร์ชใน TikTok พอพูดถึงพระแม่ลักษมีปุ๊บเนี่ยมีกลุ่มคนที่แบบนับถือเชื่อถือและมีความเชื่อในแบบเดียวกันมีการเล่ามีการพูดถึงในแบบเดียวกันถูกไหมคะมันก็จะย้ำเข้าไปซึ่งไอ้การย้ำเข้าไปเนี่ยเราเคยคุยกันแล้วในเรื่องของ illusory truth ที่บอกว่าการที่ได้ยินเรื่องซ้ำย้ำเนี่ยมันก็จะมากระตุ้นที่ parietal cortex ซึ่งทำให้ยิ่งเชื่อเข้าไปอีกเชื่อเข้าไปอีกและรู้สึก feel good รู้สึกดีกับสิ่งนั้นๆทีนี้ผมมาที่ว่าทุกคนตอนนี้มาทำการตลาดแล้วคนที่มาอยู่ในสายแบบนี้เช่นวัตถุมงคลหรือว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้มีการแข่งขันแน่นอน อะไรจะเป็นการทำการตลาดให้ประสบความสำเร็จบ้างครับหมอแพทย์คุณเนื่องจากไม่ใช่นักการตลาดเนาะเป็นแบบเป็นนักประสาทวิทยาเนาะเอาก็ยังเชื่ออยู่ว่าถ้าสมมติเล่นตามแมคคานิซึมคือเล่นตามกลไกของความเชื่อเนี่ยครับยังไงก็ต้องมาเล่นที่สตอรี่เทลลิ่งอยู่ดีถ้าสมมุติว่าเขาจำเราได้คือทุกคนเขาจะจำเราได้จาก storytelling ถ้าเขาจำเราได้สักวันเขาจะซื้อเราเองโอ้ทำยังไงก็ได้ให้เข้าไปอยู่ในความทรงจำเดี๋ยวมันก็จะออกฤทธิ์เองค่ะครับทีนี้ข้อควรระวังบ้างครับอาจารย์ข้อควรระวังในการทำการตลาดสายมูที่มีความเกี่ยวข้องกันกับระบบประสาทวิทยาแบบนี้มีอะไรบ้างครับเพราะว่าเราเล่นกับความเชื่อเนาะความเชื่อเนี่ยคือมันเป็นสิ่งที่แบบเป็นออเดอร์ที่อยู่เหนือตัวเราถูกไหมครับดังนั้นแล้วเนี่ยถ้าสมมติว่าโหนมากไปละกันถ้าเราโหนมากไปอย่างเงี้ยมันก็มีแนวโน้มจะได้ negative feedback กับมันจริงไหมหักเลยโอ้เนี่ยโหนแบบโหนสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรอหากินกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรออะไรอย่างเงี้ยกลายเป็นว่าได้ negative feedback กลับมาดังนั้นแล้วเนี่ยคงต้องคือต้องมีการชั่งน้ำหนักอะชั่งตัววัดว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ส่งเสริมความเชื่ อหรือว่าเรากำลังโหนความเชื่อนั้นแล้วก็หากินจนเกินไปหรือเปล่าซึ่งอันนี้มันคงตอบได้ยากเนาะนะครับอาจารย์ทีนี้ผมถามว่าเรื่องของตัวบางครั้งเนี่ยพอฟังเข้าไปเยอะอันนี้ในฐานะผู้บริโภคแล้วแล้วถูกแวดล้อมหลายอย่างจะเชื่อทั้งหมดก็ไม่ได้นะครับมีข้อแนะนำต่อผู้บริโภคในศตวรรษ21แบบนี้ต่อเรื่องของการทำงานในลักษณะที่เป็นแบบนี้อย่างไรบ้างครับอาจารย์จริงๆแล้วเนี่ย ความเชื่อคือความเชื่อกับความงมงายเนี่ยมันแบบมันมีเส้นบางๆกั้นเนาะใช่ไหมใช่ไหมความเชื่อความงมงายมันมีเส้นบางๆกั้นและบางครั้งเส้นมันก็เบลอด้วยดังนั้นแล้วเนี่ยไอ้ตัวที่มันตัวเป็นตัวที่ช่วยกระตุ้นสิ่งนี้มันก็คือให้เราอยู่ในฝ้าของความเชื่อแบบที่ไม่งมงายมันก็คือทั้งเวนโทรมีเดียพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์และดอร์โซและชะลอพรีฟรอนทัลคอร์เทกซ์คือสุดท้ายแล้วเนี่ยครับไม่ว่าความสำเร็จนั้นจะเกิดอะไรขึ้นก็ตามอย่างเงี้ยจงอย่าลืมที่จะให้เครดิตตัวเองด้วยโอเคพอการที่เราเคารพทั้งตัวเองจริงๆมันฟังดูงงๆนะเราเคารพตัวเองมันจะเกี่ยวอะไรกับการที่เราไม่งมงายแต่ลองดูถ้าเราเคารพตัวเองไปด้วยครับการเคารพตัวเองเนี่ยจะทำให้เราบาลานซ์ระหว่างความเชื่อกับความเคารพในตัวเองแล้วทำให้เราไม่ก้าวเข้าไปสู่ในขั้นตอนของความงมงายสุดยอดมากอาจารย์ถ้าเป็นภาษาเรียนในซองเรียกว่ามนุษย์นิยมเพราะมนุษย์คือศูนย์กลางของทุกสิ่งทุกอย่างมนุษย์เองก็มี power แต่ขณะเดียวกันเรื่องของความเชื่อบางคนเขาบอกงี้คุณหมอเขาบอกว่าเป็นสิ่งเหนือธรรมชาติที่วิทยาศาสตร์ยังไม่ advance พอที่จะพิสูจน์ได้เขาว่ามาแบบนั้นนะอ้าวก็ฟังไว้เป็นการสนทนาที่เป็นประโยชน์มากนะครับเพราะว่าถึงแม้เราจะมาโลกยุคนี้แล้วแต่เรื่องของความเชื่อก็ยังมีอิทธิพลต่อเราเสมอด้วยวันนี้ขอบคุณหมอแพทย์มากนะครับสนุกสนานได้ความรู้เช่นเคยกับหมอแพทย์นะครับแต่ถ้าเกิดท่านมีความสนใจนะครับเรื่องราวทางเศรษฐกิจแบบนี้ท่านสามารถติดตามเพิ่มเติมได้นะครับที่เพจสารดีไทย PBS หรือว่าทุกช่องทางเลยของไทย PBS สำหรับวันนี้เวลาหมดแล้วแล้วพบกันใหม่สวัสดีครับ รายการของไทย PBS Podcast ได้ทางเว็บไซต์ www.thaipbspodcast.com แอปพลิเคชัน Thai PBS Podcast รวมถึงฟังผ่านพอดแคสต์ช่องทางอื่นๆ Spotify, YouTube, Apple Podcast และ SoundCloud